สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักที่อยู่ทางบ้านที่เราจะเข้ามานมัสการด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้นมัสการร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของเราที่ได้เข้ามาอุทิศตนในการเข้ามานมัสการพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราก่อนที่เราจะเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องได้เข้ามาสำรวจตัวเองในเวลานี้ด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าสู่การนมัสการอย่างแท้จริงต่อหน้าพระเจ้าณเวลานี้ให้เราเข้ามาสำรวจชีวิตจิตใจท่าทีอารมณ์ความรู้สึกของเราถ้ามีสิ่งใดที่เป็นความบาปผิดขอให้เรายกเสียงขึ้นอธิษฐานขอการชำระจากพระเจ้าให้เราสารภาพบาปของเราที่เราทำในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือแม้ความบาปผิดที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้อภัยในความบาปผิดทั้งสิ้นแก่เราทั้งหลายทุกคนที่นี่และพี่น้องที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการผ่านออนไลน์พระองค์เจ้าค่ะณเวลานี้เราขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาครอบครองหัวใจของเราขอเชิญพระองค์เข้ามานั่งบนบัลลังก์จิตใจของเราและขอการชำระที่มาจากพระองค์ขอฤทธิ์อำนาจพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตให้ชำระชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราภายในของเราตั้งแต่ปลายเส้นผมจรดปลายเท้าให้เราทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ต่อชั้นพระพักของพระเจ้าถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยและทำให้พระองค์ทรงโกรธเกลียวขอพระเจ้ายกโทษให้ไปกับลูกทั้งหลายด้วยเถิดขอพระเจ้าชำระเราทั้งหลายในเวลานี้ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดเราทั้งหลายขอมอบจิตใจถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายจะเข้ามานมัสการพระองค์พระองค์เจ้าการในเช้าวันนี้เราทั้งหลายขอประกาศต่อหมู่มารศัตรูของเราว่าเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าในเวลานี้เราจะไม่ให้สิ่งใดมาขัดขวางการนมัสการระหว่างเรากับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าทำงานในหัวใจของจะลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยหัวใจของเราด้วยท่าทีของเราเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นของพระองค์เราจะนมัสการพระองค์พร้อมกันฮาเลลูยาThank you.
เจ้าค่ะในเวลานี้หัวใจของเราทั้งหลายหิวกระหายพระองค์หิวกระหายความชอบธรรมของพระองค์ที่ฉันนึกถึงโยชูวาที่ได้รื้อฟื้นแท่นบูชาอีกครั้งหนึ่งกับพระยาเวพระยาเวให้ท่านได้นำก้อนหินโดยปราศจากการตกแต่งใดๆเช่นเดียวกันวันนี้ที่รักให้ชีวิตของเราหัวใจของเราไม่ต้องประดิษฐ์สิ่งใดกับพระเจ้าจงเข้ามาหาพระเจ้าอย่างที่เราเป็นจงเข้ามาด้วยหัวใจเปลือยเปล่ากับพระองค์ได้สร้างแท่นบูชากับพระเจ้าที่นี่ส่วนตัวกับพระองค์อีกครั้งพี่น้องท่านใดรู้สึกห่อเหี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณไฟของพระเจ้าลดลงวันนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามานั่งบนบัลลังก์จิตใจของเราเขย่าหัวใจของเราและได้รื้อฟื้นแท่นบูชาอีกครั้งหนึ่งให้เราได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าสิ
Thank you.
คริสต์ที่เสด็จมาบนโลกใบนี้เพื่อเราทั้งหลายผู้เป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงซื้อเราด้วยชีวิตของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราพระองค์ได้หอบเอาความบาปผิดทั้งสิ้นหอบเอาความป่วยไข้หอบเอาความทุกข์ใจไปตรึงไว้กับพระองค์ที่กางเขนขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายได้รับความรอดขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีชีวิตใหม่ขอบคุณกางเขนของพระองค์ในเช้าของพระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูหัวใจของเราและให้การเข็นของพระองค์ทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่คล้ายกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอการเข็นของพระเจ้าเข้ามาออกฤทธิ์ภายในเราทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เราทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราทั้งหลายจะมีความชอบธรรมของพระเจ้าและเราทั้งหลายขอเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์ขอเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
ุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการที่เราทั้งหลายได้พบกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะในเช้าวันนี้เราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะและขอให้การนมัสการในเช้าวันนี้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดปรานและพอพระทัยการนมัสการในชีวิตของเราทั้งหลายและเราขอมอบพระเกียรติทั้งสิ้นพระสิริทั้งสิ้นพระไอสวรรณยภาพทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดแต่องค์เดียวเท่านั้นอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า